ภาคเหนือรับจากประเทศพม่าอีสานตอนเหนือรับจากประเทศลาวกัมพูชารับจากอีสานตอนใต้รับจากประเทศกัมพูชาคนไทยภาคใต้รับจากไทยภาคใต้รับจากมาเลเซียและประเทศอื่นๆผ่านมาทางมาเลเซียแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการแสดงของภาคนั้นๆเป็นของต่างชาติเป็นลักษณะของต่างชาติหมดเลยไม่ใช่เอาลีลามาบางเพลงบางส่วนเท่านั้นเองแต่ถึงจะเอาลีลาอะไรของเขามาเราก็มาประยุกต์เป็นแบบสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของภาคนั้นๆของไทยนั่นเองนะคะเอาละค่ะทีนี้เราจะไปภาคใต้กันนะคะไปดูภาพค่ะเคยเห็นชุดนี้ไหมการแสดงชุดนี้เรียกว่าระบำกินนราสัจชาตรีนักเรียนว่าตัวละครเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเก่งมากผู้ชายค่ะตัวละครไม่มีผู้หญิงตัวละครที่นักเรียนเห็นนี้คือตัวละครที่เป็นผู้ชายถ้านักเรียนสังเกตคำว่ากินนราไม่ใช่กินนรีถ้ากินนรีคือครึ่งมนุษย์ผู้หญิงครึ่งนกแต่พอกินนราก็คือมนุษย์ผู้ชายแล้วก็ครึ่งนกนั่นเองนะคะการแสดงชุดนี้มีกลิ่นอายของความเป็นภาคใต้แต่ประดิษฐ์ขึ้นโดยวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีค่ะนะคะเป็นการนำสัจชาตรีผสมผสานกับการท่ารำการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วของผู้รำซึ่งแสดงเป็นกินนรานะคะหรือกินนอนเครื่องดนตรีที่ใช้ก็กลองชาตรีโทนปี่ชวาฉิงและกลับนะคะการแสดงชุดต่อไปค่ะชุดนี้รับวัฒนธรรมของไทยมุสลิมมาเต็มที่เลยนักเรียนดูการแต่งกายเขาแต่งกายแบบชาวผู้หญิงมุสลิมมีผ้าคลุมศีรษะเห็นได้ชัดเลยเพราะฉะนั้นการแต่งกายของภาคใต้จะเป็นของไทยมุสลิมและไทยพุทธนะคะเป็นการเต้นรำให้เข้ากับจังหวะกลองเริ่มจากจังหวะช้าๆแล้วก็ไปจังหวะที่เร็วขึ้นมีการแสดงท่าทางหลบหลีกหลอกล่อนะคะมีการหมุนตัวเคลื่อนไหวไปตามจังหวะนะคะนี่ก็เป็นชุดนี้ก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมนะคะโดยใช้ศิลปะการแสดงและนาฏศิลป์เข้าไปเกี่ยวข้องคือขบวนแห่ประเพณีนางดานการแห่นางดานเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีโล้ชิงช้าทางภาคใต้เป็นการเชิญอะไรนางดานคือใครคำว่าดานนี่คือกระดานก็คือแผ่นไม้และทำไมต้องแห่หรืออัญเชิญขึ้นไปมันคืออะไรนักเรียนดูประวัติตรงนี้นะคะนางดานได้แก่พระอาทิตย์พระจันทร์และแม่คงคาและแม่ธรณีที่มีรูปปั้นสลักอยู่บนแผ่นไม้นะคะรูปปั้นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพระอาทิตย์พระจันทร์พระแม่คงคาเนี่ยเขาจะมีสลักรูปอยู่ไว้บนไม้กระดานแล้วเขาก็จะทำพิธีอัญเชิญไม้เหล่านี้ที่มีรูปสมมุติเทพเหล่านี้ไปนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้นะคะแห่นะคะอะไรประดิษฐ์ไม้กระดานไว้บนเสลียงเหมือนกับสมมุติเป็นมีนั่งอยู่บนเสลียงแล้วก็แห่อัญเชิญมายังเสาชิงช้านะคะเพื่อรอรับเสด็จพระอิศวรเพื่อทำให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นนะคะก็เป็นชุดการแสดงที่นำว่าประเพณีวัฒนธรรมที่นำนาฏศิลป์เข้ามาเกี่ยวข้องชุดต่อไปค่ะระบำบูหงาตารีบูหงารำไประบำตารีบูหงารำไปเป็นการแสดงเฉลิมฉลอง
พิธีการจัดในงานมหกรรมทางศาสนาของชาวภาคใต้ที่นับถือศาสนาอิสลามมือทั้งสองของผู้รำจะถือพานใส่ดอกไม้ที่เขาเรียกว่าบูงาหรือดอกไม้บูงารำไปถือดอกไม้เดินในขบวนแห่แล้วก็รำไปหรือไม่ก็เขาใช้อีกชื่อหนึ่งว่าบูงาอะไรนะคะบูงารำไปเรื่อยๆบูงาอะไรมีดอกไม้สองชนิดนะคะชุดต่อไปค่ะระบำนกกลงหัวจุกภาคใต้เขาเลี้ยงนิยมเลี้ยงนกเลี้ยงไว้ทำไมคะเคยเห็นไหมบ้านของภาคใต้เนี่ยก็จะมีเสาอยู่หน้าบ้านแล้วก็ห้อยกลงนกไว้แต่ละบ้านส่วนใหญ่จะมีนะแถบจังหวัดภาคใต้จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาอะไรพวกนี้จะมีนครศรีธรรมราชก็มีหมดสุราษฎร์อะไรก็นี่จะมีแต่ว่าตามภาคใต้ตอนล่างเนี่ยจะเยอะนะคะเพราะว่านกขันสวยไหมนกเวลาร้องอ่ะเวลานกเขาขันเนี่ยเสียงจะไพเราะไหมคะไพเราะแล้วนกกงหัวจุกเนี่ยจะเสียงไพเราะมากเสียงดังเสียงหวานแล้วเขาก็จะมีการแข่งขันนกประเภทนี้กันนะคะนกกงหัวจุกขอภาพค่ะนกกงหัวจุกนะคะเขาก็จะแสดงลีลาท่ารำของนกกรงหัวจุกนะคะเนื่องจากว่าเป็นที่นิยมมันแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตเห็นไหมคะนาฏศิลป์แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตว่าชาวภาคใต้เขาเลี้ยงนกกันนกกรงหัวจุกกันนะคะก็เป็นลีลาของนกนั่นเองมีนำลักษณะเด่นๆหรือวิถีชีวิตของชาวภาคใต้เข้ามาดูชุดต่อไปค่ะชุดนี้ระบำตารีกิปัตใช้ผู้ในภาพเป็นผู้หญิงแสดงล้วนในช่วงแรกๆเขาจะแสดงเป็นคู่ชายหญิงเป็นการแสดงที่ไม่มีบทร้องนะคะเป็นการเคลื่อนไหวโดยใช้พัดถือพัดมือข้างละอันนักเรียนการแสดงที่ใช้พัดเนี่ยมีเยอะมากนะคะการแสดงที่ใช้พัดเนี่ยมีเยอะไม่ว่าจะเป็นจีนลำพัดวิชนีหรือหลายๆชุดก็จะมีถือพัดบางทีถือมือเดียวบางทีถือสองมือนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนดูนักเรียนพยายามสังเกตบทร้องบางเพลงมีบทร้องบางเพลงไม่มีอย่างชุดนี้ไม่มีตารีกิปัตไม่ใช่ภาษาไทยค่ะแต่มีความหมายว่ารำพัดนะคะตารีแปลว่ารำกิปัตแปลว่าพัดแปลว่ารำพัดนั่นเองนักเรียนดูการแต่งกายประกอบนักเรียนสังเกตว่าผ้านุ่งที่เขาใส่สีสันจะสดใสแล้วก็จะมีลวดลายที่โดดเด่นต่างจากภาคอีสานและภาคเหนือที่เราเรียนกันมาภาคเหนือภาคอีสานก็จะมีผ้าลวดลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงวิถีชีวิตบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภาคภาคเหนือก็จะเป็นผ้าสิ้นใช่ไหมลูกมีเชิงบ้างไม่มีเชิงบ้างภาคอีสานก็จะเป็นผ้าที่มีรูปแบบสีสันที่แตกต่างจากภาคเหนือพอมาภาคใต้ยิ่งแตกต่างกันใหญ่เลยภาคใต้ผ้าของเขาก็จะเป็นผ้ามาเลย์ก็มีผ้าอินโดก็มีเป็นผ้าที่รับจากประเทศเพื่อนบ้านและมีความเป็นของไทยของภาคใต้เองก็มีสีสันจะสดใสฉูดฉาดจะมีชื่อเรียกผ้าทางภาคใต้ว่าผ้าปะเต๊ะนะคะบางทีในผืนเดียวจะมีสีแดงสีเขียวนะคะมีลวดลายความเป็นของเขามีของภาคใต้การนุ่งผ้าลักษณะนี้จะเป็นผ้าจีบหน้านางเป็นเหมือนการแต่งกายในราชสำนักทางภาคใต้เมื่อก่อนเมื่อโบราณนะคะเขาก็จะเป็นจีบหน้านางแบบนี้นี่คือระบำตารีกิปัต
ชุดต่อไปนักเรียนว่าลองเดาสิคะอะไรตัวอะไรคะเนี่ยในภาพระบำพอพูดถึงระบำไก่นี่เป็นการแสดงอีกชุดนึงนักเรียนการแสดงชุดนี้เรียกว่าการชนไก่ระบำชนไก่นะคะไม่ใช่ระบำไก่ถ้าระบำไก่จะอยู่ในวรรณกรรมเรื่องพระลอวรรณคดีเรื่องพระลอแล้วเขาก็เอาไก่ตัวนั้นเนี่ยการแสดงชุดนั้นเนี่ยออกมา